ไลท์ทิชเชอร์ขึ้นแล้วเนาะขึ้นนี่ยังคะขึ้นแล้วค่ะโอเคเวลคัมทูออนไลน์คลาสวันนี้เราจะเรียน subject หรือวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะโอเคเนาะเจอเรียนบางคนไม่ได้เอามาก็ดูกับทิชเชอร์นะคะเราจำได้ไหมเอ่ยว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคณิตศาสตร์ที่หนูได้ทำการบ้านไปอ่ะจำได้ไหมหนูจำได้แค่เรียนแบบบวกแบบตารางกับทางลัดอะไรนี่แหละค่ะได้หนูบวกเลขได้แล้วอ๋ออ่ะอันนี้ก็เป็นการทบทวนก็คือเรื่องที่เราเรียนไปในสัปดาห์ชั่วโมงที่แล้วก็คือการบวกตามแนวตั้งใช่ไหมก็จะแยกออกเป็นที่ทีเจอร์ให้ไปทำก็จะแยกเป็น3วิธีใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่อันนี้การในหน่วยนี้เราจะเรียนการบวกตามแนวตั้งก็คือเรื่องแรกที่เราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็คือการบวกตามแนวตั้งแบบไม่มีโค้ดใช่ไหมคะทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือการบวกตามแนวตั้งแบบมีทศแบบมีทศตัวเนี้ยติดเส้นใต้นะคะตอนนี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมผ่านไปแล้วอันนี้ง่ายไหมคะการบวกตามแนวตั้งแบบไม่มีทศที่หนูได้ทำการบ้านง่ายไหมลูกแบบไม่มีทศที่เชื่อ sorry ง่ายไหมง่ายค่ะง่ายเนาะหนูทำได้เองไหมหรือให้คุณพ่อคุณแม่สอนอยู่บอกเองไหมบอกเองใช่ไหมทีนี้ในวันนี้เราก็จะบวกตามการบวกตามแนวตั้งแบบมีทศนะวันนี้ที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการบวกตามแนวตั้งแบบไม่มีทศก่อนมีทั้งหมด3วิธีที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้ววิธีแรกก็คือการหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายเขียนให้อยู่ในรูปกระจายเห็นไหมคะจำได้ไหมเอ่ยถ้าใครได้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ก็จะจำได้วิธีที่2คือหาผลบวกโดยใช้อะไรตารางหลักใช่ไหมคะลูกและวิธีสุดท้ายก็คือการหาผลบวกโดยวิธีลัดอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนการบวกตามแนวตั้งแบบไม่มีทศนะคะเดี๋ยวเนาะผ่านนะในวันนี้เราจะเรียนการบวกตามแนวตั้งอะไรเอ่ยมีอะไรมีทศเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็จะมี3วิธีด้วยกันเหมือนเดิมก็คือการหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจาย2ก็คือการหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักและวิธีที่3ก็คือการหาผลบวกโดยวิธีลัดโอเคไหมคะเรามาดูวิธีแรกวิธีแรกก็คือการหาผลบวกโดยวิธีโดยเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปกระจายทีเชอร์ก็จะให้ประโยคสัญลักษณ์มาเหมือนเดิมประโยคสัญลักษณ์ของทีเชอร์อ่านว่ายังไงคะมาร์กี้อะไรบอกอะไรลูก249บวก33ค่ะโอเคเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ยังไงจำนวนแรกน้องเคทสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ยังไงคะลูกบอกอีกชั้นหน่อยบวก40บวก9ค่ะก็คือ200บวก40บวก9โอเค very good จำนวนต่อไปก็คือใส่จำนวนต่อไปจำนวนที่2น้องเกลสามารถเขียนในรูปกระจายได้ยังไงลูกสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ยังไงจำนวนที่2จำนวนนี้เขียนได้ยังไงคะใช่เขียนให้อยู่ในรูปกระจายเนี่ยมีจำนวนแรกที่เพื่อนเขียนออกมากระจายออกมาได้200บวก40บวก9
จำนวนที่สองก็จะเขียนได้ว่า30อ่ะ30อะไรอีก30บวก3ค่ะ30บวก3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปประจำได้แบบนี้โอเคไหมคะแล้วหลักๆเลยคืออะไรคือต้องตั้งอะไรคะตั้งตัวเลขให้ตรงหลักใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เราก็ใส่เครื่องหมายบวกเพราะว่าตอนนี้เราเรียนหาจำนวนบวกอยู่เนาะหาผลบวกอยู่9บวก3หาผลบวกโดยนำ9มาบวก3เริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะที่เชื่อย้ำไปแล้วนะคะว่าการหาผลบวกต้องเริ่มจากด้านหลังหรือเริ่มจากหลักหน่วยเสมอ9บวก3ได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก12ได้12ใส่12ลงไปเลยไหมใส่2ค่ะทด1ค่ะใส่2ทด1ใส่2ทด1แต่ตอนนี้เราเขียนให้อยู่ในลูกกระจายอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องใส่2และทดด้วย10ใช่10ครับอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเขียนให้อยู่ในลูกกระจายอยู่เนาะก็ทดด้วย10ใช่ไหมคะจำนวนถัดไปนำอะไรมาบวกกับอะไรก่อนคะนำอะไรมาบวกกับอะไรก่อน40บวกกับ30ก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเรานำ40บวกกับ30ก่อนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ40บวก30ได้ตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเจ็ดสิบบวกเพิ่มอีก10เป็น80ค่ะ80ค่ะเป็น80ใช่ไหมคะฉะนั้นหลัก10ของเราก็จะได้80ไม่มีทดเราไม่ต้องใส่ในหลักต่อไปนะไม่ใช่ไปทด10อีกนะไม่ใช่นะคะลูกก็คือไม่มีแล้วหมดแล้วตัวทดฉะนั้น2มีตัวบวกไหมเอ่ย2ไม่มีค่ะไม่มีฉะนั้นเราทำยังไงเราก็ดึงเขาลงมาเลยฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เราสามารถเขียนในจำนวนเต็มได้ยังไงคะได้ค่ะเขียนได้เลยใช่ไหมได้เท่าไหร่เอ่ย282ค่ะใช่ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือได้282นะคะได้ไหมเริ่มตัวทดเข้าไปแล้วคงเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะลูกโอเคนะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างตัวที่2ก็คือการหาผลบวกในรูปกระจายอยู่นะประโยคสัญลักษณ์ข้อที่2น้องหญิงน้องหญิงอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ที่ช่วยฟังหน่อยลูกจำนวนได้อะไรบวกอะไรคะสามร้อยบวก50บวก8ค่ะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ก็คือ300บวก50บวก8โอเค very good จำนวนที่2น้องอันดาจำนวนที่2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ยังไงคะลูกอันดาคะจำนวนที่2สามารถนำมาเขียนในให้อยู่ในรูปกระจายได้ยังไงครับในรูปกระจายใช่เนี่ยจำนวนแรกเห็นไหมเพื่อนเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้300บวก50บวก8 100บวก80บวก1โอเค very good ก็คือ100บวก80บวก1นะคะและใส่เครื่องหมายบวกเห็นไหมให้ตรงนะโอเคเนาะผ่านนะคะต่อไปเรามาบวกนำจำนวนทั้ง2มาบวกกัน8บวก1ได้เท่าไหร่น้องอัตตันเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมีเพื่อนมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
โอเคค่ะเรียนหน้าไหนครับผมเรียนหน้าที่เท่าไหร่ครับครูเดี๋ยวครูด่าตาเรียนใครว่าแปลกๆว่านักเรียนครูอันต้นดูในสไลด์ครูจังตรงไหนสไลด์ครูว่าตรงนี้ที่มีเลขอ่ะที่เพื่อนเขาตอบเมื่อกี้เออทำไมไม่ได้ให้ดูในหนังสือผมไม่ได้ดูในหนังสือดูในโทรศัพท์ก็ดูในโทรศัพท์ไหนมันไม่เห็นมีเลขเลยดูตรงสไลด์คนครูอ่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่ได้ดูในหนังสือดูในสไลด์ทีเชอร์ก็มันไม่มีเนี่ยทำไมไม่โอดมาอ่ะก็บอกมาดีหน้าไหนไม่ได้ดูในหนังสือดูในทางไลท์ทีเชอร์อ่ะเห็นไหมถ้าไม่โอเคเมื่อกี้ถามใครเมื่อกี้ที่เชอร์ถามใครเมื่อกี้หนูถามอันต้นบอกว่าไม่เห็นค่ะไม่เห็นอะไรลูกไม่เห็นหน้าจอที่เชอร์หรออันต้นบอกว่าดูในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่ค่ะไม่ใช่ตอนนี้ก็คือดูที่หน้าจอทีเชอร์อยู่ลูกไม่ได้ดูที่หนังสืออ่ะอัตตันเห็นหน้าจอทีเชอร์ไหมครับดูครับอ่ะแปดบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าค่ะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ9ใช่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวไปเล่นหนังสือต้องหมายบวกต่อไปเราบวกหลักหน่วยไปแล้วต่อไปเป็นหลัก10หลัก10น้องโฟกถ้าอย่างนี้โทรศัพท์ให้เนี่ยน้องโฟกครับโทรศัพท์ได้ไหมน้องโฟก50เราจะบวกหลัก10แล้วนะ50บวก80เป็นเท่าไหร่ครับได้ไหมเออได้ไหนลูกดีได้13ค่ะได้13ไอ้13หลัก10นะคะหลัก10ถ้ามันเพิ่มเข้าไปถ้ามันได้13แล้วเพิ่ม0เข้ามา1ตัวก็คือได้130ใช่มั้ยคะ130ใช่ครับอ่ะ130ฉะนั้นเราใส่หลัก10ก็คือ30ส่วน100มันเป็นส่วนเกินเราก็ไปทดที่หลัก100เข้าใจมั้ยเข้าใจครับเข้าใจไหมเพราะตอนนี้เราเรียนให้อยู่ในรูปกระจายอยู่เข้าเร็วเนี่ยโอเคไหมคะเพราะหลักสิบมันได้130ฉะนั้นเราก็ใส่ในหลักสิบเราก็ใส่แค่30และ100เราก็ไปทดที่หลัก100โอเคเนาะต่อไปเรามาบวกจำนวน100จำนวนหลัก100จำนวนที่บวกกันอยู่คืออะไรน้องแพลวสามร้อยบวกหนึ่งร้อยค่ะสามร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นคำตอบหรือยังยังใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวทดสีแดงเห็นไหมที่ที่เชื่อใส่ไว้ก็คือทดด้วยหนึ่งร้อยสามร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยทดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเป็น500ค่ะโอเคเวลิคูลคือคำตอบคือ500ฉะนั้นคำตอบข้อนี้เขียนได้จำนวนเต็มคือ539ค่ะเก่งมากค่ะก็คือ539โอเคพอเข้าใจไหมการเขียนให้อยู่ใน
จำนวนในรูปกระจายพอทำได้ไหมคะถ้ามีตัวทดเข้ามาทำได้เนาะได้ค่ะโอเคต่อไปเรามาดูวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือการหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักอันนี้จะแยกเป็นตารางก็ง่ายๆประโยคสัญลักษณ์ที่ทีเชอร์ให้คืออะไรคะอะไรบวกอะไรลูกน้องเกล257บวก257บวก36นะคะนี้เรามาหาจำนวนในตารางหลักอ่ะตารางหลักก็จะประกอบไปด้วยหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหลักหน่วยใช่ค่ะนี้เรามาแยกจำนวนแยกเป็นตารางเนาะจำนวนแรกหลักหน่วยจำนวนแรกคือตัวเลขอะไรคะเจ็ดค่ะเลขเจ็ดใช่ไหมคะเอาสลับไปใส่ถือมาดูอ่ะเดี๋ยวทำกันอ่ะเป็นเลข7โอเคเห็นไหมหลักหน่วยเป็นเลข7หลัก10ของเราคือเลข5ค่ะหลักร้อยของเราคือเลข2ใช่ไหมคะครับนี้เรามาดูจำนวนที่2หลักหน่วยคือเลขอะไรเอ่ยเลข3 6หลักหน่วยคือเลข6หลัก10ของเราคือเลข3 3อ่ะทีนี้หลักร้อยไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่นะโอเคทีนี้เรานำมาบวกกันเจ็ดบวกหกเริ่มที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะเวลาบวกใช่ไหมเริ่มที่ท้ายค่ะหรือข้างหลังนั่นเองก็คือเจ็ดบวกหกได้เท่าไหร่เอ่ย13ค่ะเก่งมาก13ใส่13ลงไปเลยไหมไม่ใช่ใช่ค่ะต้องใส่ใส่3ค่ะใส่3โค้ดด้วย1ค่ะใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปเอาจำนวนหลัก10มาบวกกัน5บวก5บวก3ค่ะเป็น8ค่ะเป็น8ได้คำตอบเป็น8หรือยังได้คำตอบเลยไหมไม่ใช่นะคะเพราะเราต้องใส่อะไรเข้าไปด้วยได้9เพราะเราต้องบวกทด1เข้าไปด้วยคำตอบข้อนี้ก็คือ9ในหลัก10เนาะต่อไปหลัก100หลัก100หลัก100มีตัวบวกไหมเอ่ยไม่มีค่ะใช่หลัก100ของเราไม่มีตัวบวกฉะนั้นเราต้องทำการดึงเขาลงมาได้เลยก็คือตอบได้เลยว่าเป็น2ใช่ไหมคะฉะนั้นเราสามารถอ่านเป็นจำนวนเต็มในข้อนี้ได้ยังไงจบไปแล้วคำตอบได้เท่าไหร่293ค่ะใช่คำตอบก็คือ293นะคะข้อนี้โอเคเนาะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ยังอยู่ในวิธีที่2อยู่นะคะลูกก็คือการหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักประโยคสัญลักษณ์ที่ทีเชอร์ให้น้องเคสอ่านว่ายังไงลูกประโยคสัญลักษณ์ที่ทีเชอร์ให้465ค่ะบวกอะไรคะยังได้465บวกอะไรลูกอ่านให้จบค่ะบวก384ค่ะ465บวก384นะคะข้อที่2เนาะทีนี้เขาให้หาโดยใช้ตารางหลักเราก็ชิดตารางหลักขึ้นมาก่อนตารางหลักของเราก็จะประกอบไปด้วยหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยนะคะนี้เรามาดูจำนวนแรกเราใส่ไปเลย465หลักร้อยคือจำนวนอะไรหลัก10คือจำนวนอะไรหลักหน่วยคืออะไรหลักร้อยคือ4หลัก10คือ6และหลักหน่วยก็คือ5 465โอเคไหมคะต่อไปเรามาดูจำนวนที่2หลักร้อยมีไหมมีไม่มีค่ะมีสิคะมันอ่านว่า384ฉะนั้นหลักร้อยของเราจำนวนที่2ก็คือเลข3ค่ะหลัก10ของเราก็คือเลข8ค่ะ8และหลักหน่วยของเราคือเลข4ค่ะ
นี่เรานำจำนวนสองจำนวนนี้มาทำอย่างไรกันมีการบวกค่ะนำมาบวกกันนี่การบวกเราเริ่มจากหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยค่ะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะหรือเริ่มจากข้างหลังก่อน5บวกด้วย4เป็นเท่าไหร่เอ่ย9ค่ะก็มาเริ่มคิดเร็วๆกันแล้วเนาะได้9ใช่มั้ยคะต่อไป6บวก8เออ6บวก8 12 34ได้แล้วลูก8มีอยู่แปดบวกเพิ่มไปอีกหกลองนับดูสิ14ค่ะครับได้ไหมลูก14ค่ะ14ครับได้14หนูต้องคิดตามนะคะลูกหนูไม่ตอบตามเพื่อนนะพยายามคิดให้ได้8บวก6ได้ทั้ง14แล้วใส่14ลงไปเลยไหมไม่ครับไม่ใช่นะคะเราต้องใส่14ใส่เลข4ค่ะใส่เลข4คงไว้แล้วเลข1เอาไปไว้ไหนเลข1โพสต์ไปข้างหน้าค่ะโพสต์ไปข้างหน้าใช่ไหมเห็นไหมโอเคไหมเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้เรามาบวกที่หลักร้อยหลักร้อยจำนวนก็คือ4บวกกับ3ค่ะ4บวกกับ3เป็น7ค่ะเป็น7ยังไม่ใช่คำตอบใช่หรือไม่8ค่ะยังไม่ใช่คำตอบเพราะเราต้องบวกตัวทดเข้าไปด้วยนะคะก็คือได้8นะคะข้อนี้ฉะนั้นเราสามารถเราไปเขียนจำนวนเต็มได้849ค่ะ849นะคะอันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักง่ายๆเนาะการบวกเวลามีตัวทดเราต้องใส่ไปเวลามีตัวทดเราต้องใส่หลักข้างหน้านะคะลูกไม่ใช่ไปใส่หลักข้างหลังเติมหลักข้างหลังไม่ใช่นะไม่ใช่ถอยหลังไปนะไปข้างหน้าเรื่อยๆเหมือนเราเดินนะลูกก้าวหน้าไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักเข้าใจไหมมีคำถามไหมคะเข้าใจค่ะการใช้ตารางหลักเข้าใจค่ะแบบมีทดเนาะนี่เราวันนี้เราเรียนแบบมีทดและวิธีสุดท้ายเราจะเรียนวิธีสุดท้ายวิธีที่3วิธีที่3ใช่ค่ะก็คือการหาผลบวกโดยวิธีลัดอันนี้ง่ายเบสิกเลยอันนี้เนาะการหาผลบวกโดยวิธีลัดประโยคสัญลักษณ์ที่ทีเชอร์ให้มาคืออะไรครับน้องพอตเตอร์น้องพอตเตอร์ยังอยู่ไหมประโยคสัญลักษณ์ที่เชอร์ให้มาอ่านเชอร์ฟังหน่อยลูกประโยคสัญลักษณ์4202บวก308 308แล้วลูกให้โอกาสอีกหนึ่งรอบ38โอเคจำเงินในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ที่เชื่อให้ก็คือ422บวกกับ38นะคะหากเราสามารถเอามาหาผลบวกโดยวิธีการได้ยังไงก็คือตั้งด้วยดึงลงมาเลยตั้งด้วย422ไหมเราไม่ต้องเพิ่มศูนย์ไม่ต้องใช้ตารางอันนี้ง่ายวิธีลัดก็คือดึงประโยคสัญลักษณ์ลงมาเลยตัวตั้งก็คือ422บวกด้วยบวกด้วยอะไรเอ่ย38ค่ะบวกด้วย38หนูอย่าลืมนะคะว่าหนูต้องตั้งตัวเลขให้ตรงอะไรตรงหลักตรงหลักสายลากเขียนลิขิตอะไรอยู่ตรงนี้ต้องให้ตรงหลักเพราะถ้าไม่ตรงหลักเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวบวกมั่วใช่ไหมคะเดี๋ยวเชื่อก็ตรวจไม่รู้เรื่องเลยว่าจำนวนไหนบวกกับจำนวนไหนเนาะโอเคทีนี้บวกด้วย38เราก็เริ่มบวกที่จำนวนหลักหน่วยเลขโดดหลักหน่วยก็คือ2บวกกับ8 2บวกกับ8บวก8ได้เท่าไหร่น้องโฟ10น้องโฟ
สองบวกแปดได้เท่าไหร่ครับลูกสิบได้สิบใช่ไหมคะเราใส่สิบลงไปเลยไหมใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะถ้ามันได้สิบขึ้นไปเราต้องมีตัวทดเนาะเพราะว่าเราเรียนแบบการบวกแบบมีทดเราต้องใส่ศูนย์และทดด้วยหนึ่งค่ะโอเคเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจต่อไปเรามาดูเลขโดดในหลักสิบเลขโดดในหลักสิบสองบวกกับอะไรคะลูกบวกสามค่ะสองบวกสามได้เท่าไหร่เอ่ยห้าค่ะทดหนึ่งเป็นหกค่ะโอ้คิดเร็วได้ห้าบวกทดหนึ่งเป็นหกจริงหรือเปล่าไหนดูมันตอบโอเคถูกต้องเลยค่ะก็คือได้หกเนาะทีนี้สี่เราต้องใส่ทดไหมไม่ต้องใส่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้สิบขึ้นเนาะเราก็ใส่หกลงไปเลยทีนี้สี่เขามีตัวบวกไหมเอ่ยมีใครมาบวกกับเขาไหมไม่มีค่ะมันไม่มีฉะนั้นเราต้องทำการดึงเขาลงมาได้เลยก็คือเป็น400ใช่ไหมเป็น4โอเคเราสามารถอ่านจำนวนเต็มในข้อนี้ได้คือ460ค่ะ460ง่ายไหมง่ายไหมง่ายคุณบอกได้ที่หลังง่ายใช่ไหมคะสามารถทำเองได้เนาะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองประโยคสัญลักษณ์ที่ทีเชอร์ให้น้องอะไรที่ทีเชอร์ยังไม่ได้เรียกชื่อน้องอัตตันอัตตันครับโอ้ยครับอัตตันครับครับผมได้ยินเนาะอัตตันประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ทีเชอร์ให้ว่ายังไงลูก690บวก299ครับเก่งมากก็คือ690บวกกับ299นะคะเราสามารถนำมาหาผลบวกโดยวิธีลัดได้ก็คือดึงจำนวนลงมาได้เลยจำนวนแรกก็คือ690ตั้งแล้วบวกด้วย299ใช่เห็นไหมว่าตัวเลขของทีเชอร์เป็นยังไงเลขโดดแต่ละหลักตรงกันไหมคะตรงไหมเอ่ยตรงกันค่ะตรงกันฉะนั้นเวลาหนูไปทำการบ้านหนูก็ต้องทำให้มันตรงกันกับทีเชอร์นะโอเคเนาะครับครูทีนี้เรามานำจำนวนสองจำนวนนี้มาบวกกัน0บวกกับ9เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น9ค่ะได้9เอ้ยนี่ง่ายมากเลยค่ะทีเชอร์ได้9โอเคต่อไปเรามาตรวจจำนวนหลักจำนวนเลขโดดในหลัก10 9บวกกับอะไรคะ9 9บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย9บวก9 9 9บวก9ได้18 100ค่ะ9บวก9ได้100เลยเหรอได้9ครับ9บวก9ได้เท่าไหร่ลองตั้งใจนับดีๆดูสิได้9ค่ะ8 18จำนวนเต็มดิเชอร์มาก่อนได้เท่าไหร่คะ18ค่ะ9บวก9ได้ทั้งหมด18นะคะได้18นะคะลูกไม่ใช่ได้100นะ9บวก9เป็น18เราใส่18ลงไปเลยไหมใส่8ทด1ค่ะเราไม่ใส่18นะเราต้องใส่8แล้วทดทดที่ไหนทดบนเลขอะไรลูกทดบนเลขอะไรบอกชื่อหน่อยทดบนครับใส่ทดบนเลขอะไรเอ่ยเลข9ครับไม่ใช่ยังไม่ถูกต้องใส่ทดบนเลข6ครับต้องใส่ทดบนเลข6ทด1บนเลข6นะคะเห็นไหมว่าเราบวกหลัก10ตัวทดถ้าเราได้เราต้องไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่ตรงที่เดิมหรือกลับหลังนะเห็นไหมหนูเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคก็คือ9บวก9ได้18เราไม่ได้ใส่18ลงไปนะคะเราใส่8และทดด้วย1ในหลักถัดไปเนาะต่อไปเรามาบวกเลขโดดในหลักร้อยเลขโดดในหลักร้อย
คืออะไรบวกอะไรคะ6บวก2ค่ะใช่เลขด่วนในหลักร้อยก็คือ6บวกกับ2 6บวก2ได้ได้8ค่ะพด1เป็น9ค่ะ6บวก2ได้8บวกอีกพด1เป็น9ใช่ไหมคำตอบก็คือ9จำนวนเต็มในข้อนี้สามารถอ่านได้ว่า989ครับโอเค very good ก็คือ989นะคะอันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยวิธีลัดวิธีลัดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและวิธีที่ทุกคนชอบที่สุดเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องเติมศูนย์และไม่ต้องเติมตารางใช่ไหมคะใช่ไหมเออหาใช่เนาะนี่หนูพอเข้าใจหรือยังการหาผลบวกโดยวิธีลัดเข้าใจแล้วครับเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วค่ะให้ทำการบ้านทำได้เนาะโอเคให้ทำการบ้านทำได้เองไหมได้ครับทำได้ค่ะเก่งมากอ่ะนี้เราก็จบการเรียนในวันนี้ไว้แค่นี้นะในสัปดาห์ต้นบ่ายเรียนคุณครับต้นบ่ายเดี๋ยวที่เชื่อแจ้งในไลน์นะคะลูกโอเคไหมโอเคครับแล้วในสัปดาห์หน้าเอ้ยในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนการบวกตามแนวนอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมยากไม่เออน่าจะง่ายหรือจะยากเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าใจกันคุณครูคะหนูไปบ้านยายค่ะไปตอนไหนลูกช่วงบ่ายเหรอตอนไม่รู้ตอนกี่โมงค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าเข้าเรียนถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะลูกเห็นเนาะเห็นไหมอ่ะในส่วนที่เรียนตอนบ่ายเหรอคะเดี๋ยวดิฉันแจ้งในไลน์ค่ะอ่ะเดี๋ยวดิฉันถามก่อนว่าในส่วนที่เรียนไปวันนี้มีตรงไหนที่หนูไม่เข้าใจไหมคะลูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีใครมีคำถามใช่ไหมคะโอเคครับเชิญเลยไม่มีใครอยากถามไม่เชื่อเลยไม่มีใครข้องใจอะไรใช่ไหมไม่มีมันง่ายมันง่ายมากเลยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าน่าจะยากขึ้นแล้วนะ อ่ะทีนี้ถ้าหนูทำแล้วไม่เข้าใจหนูสามารถเปิดในหนังสือเรียนได้นะคะลูกในหน่วยเราเรียนหน่วยที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยหน่วยที่สองใช่ไหมอ่ะเราสามารถเปิดดูได้ในหนังสือเรียนเล่มนี้มีเนาะมีศาสตร์ก็สองเล่มหนึ่งสามารถเปิดทบทวนได้เองเขามีวิธีแสดงวิธีคิดให้เนาะส่วนแบบฝึกหัดการบ้านเดี๋ยวดิเชอร์จะถ่ายให้ในวันศุกร์เหมือนเดิมนะคะวิธีแล้วล่าช้าเพราะว่าดิเชอร์มีภารกิจต้องทำเนาะอ่ะในสัปดาห์นี้เราในชั่วโมงนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะไม่มีคำถามเลยเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย